สวัสดีครับสดๆจากบ้านพักสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยพี่น้องครับฤดูกาลนี้นะครับเราทำเองที่นี่นะครับจัดเตรียมให้แฟนครับแฟนเพลงนะครับนี่คือขั้นตอนการผลิตนะครับเรียกว่าหัวยังพี่ปอนี่หัวไทยครับหัวไทยนะครับบางคนก็เห็นแล้วที่นุ่มโจสัมผัสไปแล้วนะครับในช่วงนึงในตอนนึงแล้วนะครับอยู่ใน YouTube ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับนี่คือหัวไทยนะครับพี่น้องครับเราผลิตเองทําเองนะครับหลายคนบ่เคยเห็นตั้งแต่ความสวยงามบนเวทีนะครับนี่คือขั้นตอนการผลิตนะครับสดๆครับจากบ้านพักสาวน้อยแล้วเอาไปตากที่พี่ปอป่ะนะแล้วก็ไปตากนะครับแล้วเราก็มาตากตรงนี้นะครับเห็นยางออกยางเขาเบิดมือนะครับสดๆจากบ้านพักสาวน้อยลำเพลินครับลงซ่อมนะครับตอนนี้น้องๆกำลังนะครับทานอาหารเย็นนะครับกินข้าวแล้งแล้วก็ที่ซ่อมต่อนะครับตอนนี้นำภาพพี่น้องมึงขั้นตอนการผลิตนะครับต้องให้มาแช่ยาพลาแบบบ่เปิดเผยเลยครับอยากให้พี่น้องเมืองสัมผัสแบบบ่ปกปิดเลยแบบบ่ปกปิดไงนะครับลมจะกินอันนี้คือเอียงก่ออ่ะพี่นี่คือช่างปอนะครับไอ้คำหูนะครับเป็นหัวหน้าไฟแผนกทางด้านดูแลความสวยงามองค์ประกอบทางด้านชุดทางด้านหัวทางด้านหัวนะครับเกี่ยวกับดีไซเนอร์ทางด้านพวกหัวโชว์นะครับยังเขียนปีไก่ก็คือชุดดาวจรัสฟ้าเนาะใช่ค่ะนะครับชุดดาวจรัสฟ้าก็คนนี้แหละฮะนะครับตอนนี้กำลังขมักขม้นครับปกติเราลูกทีมบ่ต่ำกว่า4-5คนนะครับแต่ว่าตอนนี้เห็นดูถ้าไปอาบน้ำรอสองตินนะครับรอสองตินอันนี้นะครับน้องน้องแดนเซอร์เรานะครับนั่นเป็นผงเป็นเขาเรียกว่ายังเหลี่ยมเหลี่ยมนี่นี่ทองคำเปลวครับทองคำเปลวบอกโอ้ชิวชิวชิวมันชิวยังทิ้นเนอร์บอกนี่ยังใช่ค่ะเป็นสีครับบอกว่าเป็นสีค่ะอ๋ออันนี้สีปิดลายเราลงทองเสร็จเราก็มาปิดลายด้านหลังนี่ค่ะข้างหน้าจะเป็นทองคำอันนี้ปิดลายด้านหลังอย่าลืมมาเบิ่งนะคะ29จัดเต็มทัก29เนาะใช่ค่ะจัดเต็มพี่น้องครับมาเบิ่งทุกระบบแสงสีเสียงอันนี้คืออย่างหยาบๆอยู่อันนี้คือบ่ทันได้คัดอันแบบนั้นเนาะหรือจังได๋บ่ทันได้คัดครับบ่ทันได้คัดเอาแปะไว้ซื้อติเอาทองคำเปลวมาแปะไว้ซื้อนะครับแต่ว่านี่คือแปะไว้จังได๋แล้วปึ๊บบัดนี้ต้องมาคัดแบบนี้ครับอ๋อต้องคัดแล้วสิเป็นที่ด้านหลังนี่คือปีทองของหมอลำเพื่อนพี่น้องครับปีทองของหมอลำเพื่อนพี่น้องก็สิได้เห็นความสวยงามบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอันนี้คือขั้นตอนการผลิตนะครับหัวต่างๆนุ่มโจเคยเสนอไปแล้วครับเทียนนึงครับทางนี้สิเป็นในบ้านว่าแม่นผู้ใดนั่งเอกเฮาตัวนี้น้องเหมียวลัคนาสวัสดีค่ะนะครับโอ้น้องเหมียวลัคนากลับมาสวยงานเนี่ยพี่น้องครับสดๆครับแบบบ่แบบปกปิดเลยนะครับนี่คือขั้นตอนการผลิตงานนะฮะสิอยู่ตรงนี้นะครับเราทำเองที่บ้านพักเลยนะครับหัวเพลงนี่คือหัวเพลงพี่ปอหัวเพลงนี้คือหัวเพลงบอกไม่ได้ค่ะแต่เป็นโชว์ใหญ่สาวน้อยเป็นบ้านแพงค่ะโชว์ใหญ่มากบ่แม่นอันนุ่มจูโพสที่ว่าเฮ้ยบ่ทันแล้วสิเบิด 400,000 แล้วบ่อันนั้นคนละเพลงค่ะคนละเพลงอีกแน่ๆๆอุตส่าห์จุ๊ๆไว้เลยดินี่อันนี้คือโชว์ใหญ่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงดูรายละเอียดนะครับเต็มมากอื้อใหญ่มาก
นะครับอยากให้พี่น้องได้มาเมืองวันที่29นะครับ29กันยายนนี้นะครับเปิดฤดูกาลอยู่บ้านแพงตำบลแพงอำเภอกุสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับนี่คือปีทองของมอลำเพิ่นนะครับโอ้จัดสีทองให้เหลี่ยมหยาบหยาบเลยพาไปเมืองเวทีจักแบบนะครับเวทีบ่ทันได้ตั้งครับเวทีครับต้นเดือนครับอีก 2-3 มื้อครับเวทีคือต้นเดือนนะครับแต่ว่าตัวนี้แบบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรียบร้อยเบิดแล้วครับปาดเหยียบๆๆว่าผู้เฮ็ดก็ได้เตวินไปซ้อมได้อย่างนี้เลยเขากวดสวยๆแต่อันคือบ่ใส่ถุงอันนั้นนะคือบ่ได้ติดจมูกไงผ่าไปจมูกไงมันมันไม่เคยออกหายใจไม่ออกใช้ลมไม่ได้สุดท้องเข้าร่างกายค่ะแต่ว่าทองตัวนี้ไม่เป็นไรทองนี้ปลอดภัยบ่ไม่เป็นอันตรายกับปอดบ่มักแบบคล้องแถมคล้องบ่ทำน้องแดนเซอร์เรานะครับมาซอยกันต้องขัดให้มันเงาโอ้ขัดให้กับสีชวีวันแล้วท่องนี่สิติดกับหัวโดยอัตโนมัติเลยเห็นป่ะครับใช้แปรงแล้วก็แปรงใส่อะไรไหมครับไม่ครับไม่แปรงเฉยๆแต่ว่าคือเปลวท่องนี่มันติดกับแม่ครับกับนี่ได้จังไหนฮะเนี่ยอาจจะเป็นสีกล่องเขียวนั่นครับจะทาก่อนทาก่อนอ๋อมันสิมีแบบเก่านี่บ่เป็นแบบสีเก่านี่บ่แม่ค่ะสีลงสีเฟกลงทองนะฮะอยากให้แฟนคลับมาชมมาให้กำลังใจต้องมาดูเลย29นี่จัดเต็มนะครับเราทำเองที่บ้านพักสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะครับโอ้โน้ตโจวินแล้ววินแล้วโอ้ยบ่แม่คือสิแพ้นี่แหละนะครับป๊าเหรียญยับๆครับพี่น้องครับนี่อยู่บ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะครับทีมงานเราทำเองครับโดยช่างฝีมือประณีตอ๋อเราต้องมาเป่าอยู่ข้างนอกอีกอันนี้เป่าหนึ่งสองน้ำโอ้หลายขั้นตอนเนื้อเนาะครับคุณครับอ๋อนี่ต้องมาเป่าอีกเรื่องทองนะครับมันมังย่ามากของแดนเซอร์ครับนี่รอซ้อมนะครับตอนนี้แดนเซอร์ทานข้าวเสร็จรอซ้อมนะครับป๊าดทุกคนใส่มือถือมีมือถืออ่ะครับป๊าดนี่คือสบายเถอะนอนขาก้อยห่างป๊าดทุกคนใส่มือถือมือถือไผมือถือมันก้มหน้าก้มตาเบิดเลยนะครับเอ้าอันนี้มือกองครับนี่เพื่อนคีเดอร์บุคีเดอร์ปีนี้ยังสังกัดสาวน้อยแพงมือเก่าครับผมฝากดอกสีตึงครับว่าปีนี้ตึงครับตึงกว่าเก่าครับปีนี้สุดยอดเลยครับตรวจซ้อมซ้อมในยังมือแล้วจันปักแป๊กสามมือครับผมจักเพ่งแล้วก็ทั้งเบิดแล้วครับจิตซ้อมซ้อมซ้อมในจักเพ่งครับประมาณเพ่งแล้วประมาณสิบหาเพ่งครับสิบหาเพ่งครับนะครับเอาฝากพี่น้องไม่กำลังใจแต่ว่าอยู่บ้านหลังหนึ่งมั้ยแม่นครับอันนี้อันนี้ได้ยังนี่ปลาข้ามเปียกครับปลาข้ามเปียกเสียวไปใช่ไหมตับหุ้งครับโอ้ตับหุ้งเอาเพราะว่าบ้านซ่อมดนตรีอยู่บ้านหลังหนึ่งฮะแม่นครับครับเอาโอเคอาจารย์ฟอกแฟกครับเจอกันไหมครับขอบคุณหลายครับพี่น้องครับอย่าลืมวันที่29กันยายนครับพ่อกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเปิดวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับซึ่งตอนนี้กำลังซุ่มซ่อมกันนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเบิ่งแล้วมวนแล้วกายายุซื่อๆกรุณากดติดตามกด Subscribe ให้น้ำแน่เด้อพี่น้อง ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเบิ่งแล้วมวนแล้วกายายุซื่อๆกรุณากดติดตามกด Subscribe ให้น้ำแน่เด้อพี่น้อง
ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเบิ่งแล้วมวนแล้วกะอย่าอยู่ซื่อๆกรุณากดติดตามกด Subscribe ให้น้ำแน่เด้อพี่น้อง